ำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสมาร่วมขับร้องบทเพลงนะคะซึ่งก็จะมีทั้งการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็บทเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็บทเพลงที่แสดงถึงความรู้สึกต้องบอกว่าขออนุญาตเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่อยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้ถวายพระองค์ท่านนะคะในงาน Jazz in Memory at บางแสนค่ะวันนี้นำเพลงมากี่เพลงครับก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับอนุญาตให้ร้องแค่3เพลงนะคะเพราะว่าก็คือแต่ละบทเพลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นบทเพลงในความทรงจำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องร่วมกันรักษาไว้และเราจะต้องรู้รักสามัคคีเพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมและมรดกสิ่งเหล่านี้ที่เรามีเนี่ยส่งต่อให้ลูกหลานนะคะต้องบอกว่าพระองค์ท่านทรงดูแลพวกเราชาวไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจริงๆพี่ต้องบอกว่าพี่กล้าใช้คำพูดนี้เพราะว่าพระองค์ท่านไม่เคยส่งเลือกว่าประชาชนจะเป็นใครจะลำบากยากจนอยู่ที่ไหนจะมีสตางค์หรือไม่อย่างไรพระองค์ท่านทรงรักทุกคนจริงๆแล้วก็ทรงดูแลไม่ใช่เพียงแค่ในด้านกายภาพว่าจะมีอยู่มีกินหรือเปล่าจะมีอาชีพประกอบอาชีพทำงานเลี้ยงตัวเองได้ไหมพระองค์ท่านพระราชทานสิ่งที่เราเรียกว่าอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะแล้วพระองค์ท่านก็ทรงดูแลในด้านจิตใจด้วยในแง่ของศิลปะการดนตรีเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยชุบหัวใจให้กำลังใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าจันลงใจคือช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราท้อแท้เนี่ยบางทีแค่ไม่ว่าท้อแท้เรื่องอะไรในชีวิตเนี่ยแค่คำพูดกำลังใจบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลที่ให้พลังได้มากเท่ากับเพลงนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงดูแลมาถึงจิตใจของประสบนิกรด้วยอันนี้นะเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากๆในหลวงแผ่นดินได้ยินทุกที่เป็นของเธอที่คนที่ดีพร้อมเธอ